เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สิบนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะซุปเปอร์โพเผยประชาชนใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลบัตรทองมากที่สุดที่โรงพยาบาลปรับปรุงเรื่องรอคิวนานเจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดีสำนักวิจัยซูเปอร์โพลนำเสนอผลสำรวจเรื่องสำรวจทุกข์จากบริการโรงพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 2,587 คนระหว่างวันที่1ถึง16พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 50.6 ใช้สิทธิ์ในการรักษาด้วยบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองรองลงมาคือร้อยละ 28 ใช้สิทธิ์ประกันสังคมร้อยละ 11.6 ใช้สิทธิ์ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐร้อยละ 7.2 ใช้สิทธิ์ประกันชีวิตบริษัทเอกชนทั้งนี้ร้อยละ 33.5 ระบุบริการโรงพยาบาลที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนที่สุดคือรอคิวนานบางรายรอการรักษาข้ามปีร้อยละ 15.2 หมอพนักงานพยาบาลไม่ยินดีต้อนรับพูดจาไม่ดีร้อยละ 13.4 จัดหายาให้ราคาถูกไม่มีคุณภาพมุ่งแต่เอากำไรและร้อยละ 8.7 ปัญหาเกี่ยวกับหมอเช่นรักษาไม่ตรงโรคผิดจรรยาบรรณอย่างไรก็ตามค่าคะแนนเฉลี่ยความพอใจจากการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลเมื่อคะแนนเต็ม10คะแนนพบว่าพอใจค่อนข้างมากจากการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล 7.06 คะแนนโดยผู้ที่ใช้สิทธิ์ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐมีความพอใจสูงสุด 7.83 คะแนนรองลงมาคือสิทธิ์ประกันชีวิตบริษัทเอกชน 7.2 คะแนนส่วนผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมกับสิทธิ์บัตรทองพอใจไม่แตกต่างกันคือ 6.98 และ 6.74 คะแนนสำหรับผลการจัดอันดับคะแนนเฉลี่ยความพอใจต่อโรงพยาบาลรัฐบริการดีเต็ม10คะแนนพบว่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 9.25 คะแนนโรงพยาบาลศิริราช 8.74 คะแนนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8.53 คะแนนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลรามา 8.41 คะแนนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลราชวิถี 8.27 คะแนนโรงพยาบาลมหานครเชียงใหม่ 8.18 คะแนนและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 8.11 คะแนนพลเอกอนุพงศ์มอบนโยบายผู้ว่าราชการ17จังหวัดภาคกลางเร่งขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือประชาชนยึดหลักกฎหมายพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคกลางโดยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นแนวทางในการทำงานและกำหนดแผนภาคแผนจังหวัดแผนอำเภอให้สอดรับกันโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงลงไปในระดับพื้นที่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศและนำไปสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้ได้ยึดหลักการทำงานตามกฎหมายทำให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดถือประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกันนี้ยังได้กำชับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกกอรมน.จังหวัดในการอำนวยการบูรณาการและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสร้างเกราะป้องกันให้เยาวชนและประชาชนตลอดจนให้ดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องด้วยเกิดอุบัติเหตุรถบัสพลิกคว่ำในอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ37คนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสารหมายเลขทะเบียน300178สุรินทร์พลิกคว่ำในพื้นที่บ้านซับผุดตำบลยางสาวอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรถบัสคันดังกล่าวมีผู้โดยสารและคนขับรถรวมทั้งหมด48คนหลังเกิดเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด37คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วิเชียรบุรีได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งรักษาที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีแล้วส่วนสาเหตุกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจบการเสนอข่าว 10:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN